วันนี้ผมจะพาแฟนๆชีวิตติดครัวมาทำเมนูเด็ดทำเองได้ง่ายๆกินได้ทุกเทศกาลเมนูปูผัดผงกะหรี่ครับเครื่องเทศหอมๆปูไข่แน่นแบบฉ่ำๆกินได้ทั้งครอบครัวกินกี่ทีก็ไม่มีเบื่อตามผมมาเข้าครัวจดสูตรกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับก็นำพริกชี้ฟ้าแดงไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็นำมาหั่นเฉียงๆครับขนาดกำลังพอดีนำต้นหอมและขึ้นช่ายมาหั่นเป็นท่อนครับหั่นเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนแล้วก็นำหัวหอมมาหั่นตามแนวนะครับหั่นให้เป็นชิ้นขนาดกำลังพอดีคำใส่จานพักไว้ก่อนต่อมาก็นำปูไข่มาสับแบ่งครึ่งตรงกลางแบ่งออกให้เป็น2ท่อนขั้นตอนนี้ระวังมือด้วยนะครับเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ในจานก่อนตอกไข่ไก่ลงไปในถ้วยตีให้ไข่แดงกับไข่ขาวเข้ากันเตรียมไว้ครับขั้นตอนต่อมาตั้งกระทะไฟแรงเติมน้ำเปล่าลงไปรอจนน้ำเดือดก็ใส่ปูที่เตรียมไว้ลงไปได้เลยครับทิ้งไว้สักพักเมื่อปูเริ่มสุกก็คอยคนปูไข่ของเราจนสุกทั่วเรียบร้อยแล้วก็นำขึ้นไปพักไว้ให้หายร้อนต่อจากนั้นก็ตั้งกระทะไฟกลางเทน้ำมันลงไปนำกระเทียมสับลงไปผัดในกระทะได้เลยครับหลังจากที่กระเทียมสุกแล้วก็เติมผงกะหรี่ลงไปครับผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเติมน้ำเปล่าลงไปตามด้วยนมข้นจืดครับคนทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นก็เติมพริกเผาลงไปปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมครับซีอิ๊วขาวคนให้พริกเผาเข้ากันดีกับนมข้นจืดหลังจากนั้นเราก็ใส่ปูไข่ที่เราเตรียมไว้ลงไปในกระทะได้เลยครับคลุกเคล้าให้ทั่วแค่นี้ก็ท้องร้องหิวข้าวแล้วต่อมาค่อยเทไข่ไก่ที่เตรียมไว้ลงไปครับคอยคนในกระทะไปด้วยนะครับแบบนี้จะทำให้รสชาติของผงกะหรี่อร่อยเข้มข้นขึ้นขัดต่อไปจนสุกจากนั้นใส่หอมใหญ่ลงไปผัดคลุกเคล้าให้ทั่วเติมต้นหอมขึ้นช่ายและพริกชี้ฟ้าแดงที่เตรียมไว้ลงไปครับผัดทุกอย่างคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบเมื่อทุกอย่างสุกได้ที่เรียบร้อยแล้วก็ยกกระทะลงตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูปูผัดผงกะหรี่ปูไข่แน่นๆฉ่ำๆรสชาติเข้มข้นหอมเครื่องเทศสุดๆทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆก็ฟินสูตรนี้เอาไปทำตามกันได้นะครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวด้วยนะครับ